Roadmap ก้าวไกลตีกรอบเวลาภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หากพ่ายแพ้ทุกเงื่อนไขถึงจะเปิดทางพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลโพสต์เปิดโรดแมปก้าวไกลแคมเปญในสองสมรภูมิเพื่อตั้งรัฐบาลของประชาชนหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566พิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลได้รับคะแนน324เสียงจากสมาชิกรัฐสภายังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลตามความคาดหวังของประชาชนพรรคก้าวไกลถือว่าภารกิจนี้ยังไม่จบเราจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยจะมีการขับเคลื่อนในสองสมรภูมิดังนี้ 1. การโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมนี้ 2. การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ตัดอำนาจโหวตนายกของสว.ถาวรตลอดไปในสมรภูมิแรกเราจำเป็นต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมจาก8พรรคเดิมไม่น้อยกว่า65เสียงในขณะที่ในสมรภูมิที่2เราต้องการเสียงสว84เสียงเพื่อแก้รัฐธรรมนูญได้สำเร็จแม้ทั้งสองหนทางจะเป็นไปได้ยากแต่เราเชื่อว่าหากประชาชนทุกคนร่วมกันปฏิบัติภารกิจชวนสว.ยืนข้างประชาชนการเปลี่ยนใจสว.ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้การเปลี่ยนใจสว.มีสองรูปแบบคือ 1. การชวนให้สว.มาโหวตนายกตามเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรรักษาหลักการประชาธิปไตยที่ต้องรับฟังเสียงที่ประชาชนแสดงออกผ่านการเลือกตั้งแต่แน่นอนว่าสว.จำนวนมากไม่สบายใจที่จะโหวตให้กับพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นมีอีกทางเลือกที่ยังรักษาหลักการที่ว่าสว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งไม่ควรมีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีคือ 2. การเชิญชวนให้สว.โหวตยกเลิกมาตรา272ปิดสวิตช์ตัวเองในการใช้อำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างถาวรซึ่งในช่วงไม่กี่วันมานี้ก็มีสว.จำนวนไม่น้อยเช่นนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์และวรรลบตังคณานุรักษ์ที่ระบุว่าตนเองงดออกเสียงเพราะต้องการยึดหลักการสว.ไม่มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีและก่อนหน้านี้ก็มีสว.ที่เคยโหวตเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272มากถึง63คนการต่อสู้ในทั้งสองสมรภูมินี้เราต้องการความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกคนแม้ว่าท่านจะเคยโหวตให้เราหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือให้ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแต่คือการต่อสู้เพื่อยืนยันว่าการเลือกตั้งต้องมีความหมายเสียงของประชาชนต้องเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศหากเราพ่ายแพ้ในทั้งสองสมรภูมินี้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จพรรคก้าวไกลยินดีเปิดโอกาสให้พรรคที่ได้คะแนนอันดับ2ได้แก่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วม8พรรคโดยผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลทุกคนจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยภายใต้เงื่อนไขตาม MOU เดิมแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้พรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวไม่อาจเปลี่ยนใจสว.และนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริงจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภารกิจเพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จอนาคตของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้วมาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสว ก้องมาอย่างเดือดฟาดกลางเวทีหลังพิธาแพ้โหวตลั่นหมามันยังรู้ว่าพวกมึงโกงหมามันยังรู้ว่าพวกมึงโกง
ก้องห้วยไร่มาอย่างเดือดใส่เสื้อส้มฟาดกลางเวทีหลังพิธาแพ้โหวตไม่ได้เป็นนายกลั่นจะได้รู้ว่าพลังวัยรุ่นมันเป็นอย่างไรถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่แสดงความจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดสำหรับนักร้องชื่อดังก้องห้วยไร่ซึ่งก่อนหน้านี้มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งว่าตนเองเป็นด้อมส้มแถมเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ซึ่งเป็นวันที่ชี้ชะตาแล้วว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่แต่ปรากฏว่าพิธาแพ้โหวตได้รับเสียงเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียงซึ่งเสียงเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาส่งผลให้พิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุด15กรกฎาคม2566ก้องห้วยไร่ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตในงานแห่งหนึ่งโดยก้องได้ใส่เสื้อสีส้มและพูดคอลเอาฟาดแรงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลังพิธาแพ้ผลโหวตโดยก้องห้วยไร่เผยว่าประเทศอื่นเลือกตั้ง 2-3 วันก็ได้นายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศแล้วขณะที่ประเทศเรายังจกตากันอยู่แล้วพวกคุณเป็นอะไรแพ้ก็คือแพ้จะหาเหตุผลทำไมหลายคนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปเลือกตั้งค่าเดินทางก็ต้องจ่ายเองใช้งบ 6,000 ล้านเพื่อจัดการเลือกตั้งแต่พอเลือกเสร็จกลับต้องมาวุ่นวายกับพวกแก่ๆที่แก่แค่เพราะกินข้าวผมมองว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วจะเอาใครเป็นนายกถามหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกย่องเขาอย่างเดียวถ้าเลือกมาแล้วดีชีวิตประเทศไทยเราก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ถ้าไม่ดีครั้งต่อไปก็ไม่ต้องเลือกเขาอีกแต่นี่เขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมีแต่จะเอาเขาออกอย่างเดียวพร้อมกันนี้ก้องยังพูดถึงท้ายอีกว่าสู้ไม่ได้เอะอยุบพักสู้ไม่ได้เอะอคัดออกไม่ให้เป็นส.ส.หมามันยังรู้ว่าพวกมึงโกงถ้าครั้งนี้ไม่ได้อีก4ปีเจอกันใหม่แล้วจะได้รู้ว่าพลังวัยรุ่นมันเป็นอย่างไรใส่ว่าสิบ่อถิ่นกันโดยหลังจากก้องออกมาพูดบนเวทีคอนเสิร์ตได้ไม่นานนั้นมีคนแห่แชร์คลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมากขอบคุณ TikTok เตรียมรับข่าวดีหนิงเคลื่อนไหวถึงเป้ยสอแววคืนดีกันแล้วหลังมีข่าวแตกคอเตรียมรับข่าวดีหนิงเคลื่อนไหวถึงเป้ยสอแววคืนดีกันแล้วหลังมีข่าวแตกคอลุ้นแก๊งเพื่อนคืนกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งจากกรณีเมื่อช่วงปี2564มีข่าวลือสนั่นโลกโซเชียลของ3นางร้ายแตกคอกันจนถึงขั้นถูกเพื่อนเลิกคบเพราะจับได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งกุข่าวเรื่องสามีบีบคอจนโลกโซเชียลแห่พุ่งเป้าไปที่เป้ยปานวาดจุลภาคหนิงปณิตาและกระแตสุภักษรหรือเปล่าจากนั้นไม่นานเป้ยปานวาดออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเป็นฝ่ายเลือกเดินออกมาจากแก๊งนางร้ายด้วยตัวเองเพื่อความสบายใจเนื่องจากทุกอย่างไม่เหมือนเดิมและทำใจยากที่ต้องสูญเสียเพื่อนที่รักมากแต่ล่าสุดเหมือนจะมีสัญญาณดีระหว่างเป้ยกับหนิงกลับมาอีกครั้งเมื่ออินสตาแกรมของสาวเป้ยได้ลงรูปความน่ารักของลูกๆซึ่งน้องโปรดลูกคนโตได้จับมือและให้กำลังใจน้องสาวน้องปาลินที่ตรวจเจอว่าเป็นต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซินโตจนต้องเข้ารับการผ่าตัดพร้อมเล่าความโมเมนต์ความน่ารักในภาพนี้ว่าพี่โปรดพูดกับน้องปาลินว่าพี่จะดูแลน้องเองจากนั้นน้องปาลินก็ตอบกลับพี่ชายว่าพี่โปรดอยู่ใกล้ๆปาลินนะท่ามกลางแฟนคลับได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่และแวดข้ามาให้กำลังใจให้น้องปาลินหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากรวมถึงคุณแม่ลูกหนึ่งหนิงปณิตาก็เข้ามาให้กำลังใจลูกสาวของเป้ยว่าปาลินหายไวๆค่ะเช่นเดียวกัน
ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่หนิงเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีถึงเป้ยแล้วดีใจกันใหญ่และลุ้นอยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเป็นแฟนที่รักกันเหมือนเดิมขอบคุณอินสตาแกรมทีพันเวิร์ด